แล้วค่ะกลับมากันต่อนะคะฟังข่าวถึงถึงตอนนี้แล้วอย่าพึ่งหมดอะไรตายอยากนะอย่าหมดกำลังใจากลันี่เราผ่านมาเยอะแล้วแล้วก็ปีหกห้ากำลังจะผ่านเสือดุกําลังจะผ่านไปกระต่ายกําลังจะมาเออนะแฮปปี้เถอะครับแฮปปี้นะเราต้องอยู่สู้ต่อนะใช่เอออย่าอย่าให้มันกินกันง่ายๆอย่าให้มัน เขาเรียกอะไรอย่าให้มันลอยนวลอย่าให้มันลอยนวลนะคะก็ว่ากันไปต่อเอาเมื่อกี้พูดถึงเรื่องของการเมืองนิดนึงนะก่อนจะไปที่ฉายาสภาวันนี้เนี่ยนะคะล่าสุดพลังประชารัฐชี้แจงข่าวสพัดมิ่งขวัญยื่นหนังสือลาออก17รายการที่ผ่านมาวิรัตรัตนเศษนะสสบัญชีรายชื่อรองหัวหน้าพักพลังประชารัฐพูดถึงกระแสข่าวมิ่งขวัญแสงสุวรรณยื่นหนังสือลาออกจากการเป็นสมาชิกพักที่กกตเรียบร้อยแล้วเมื่อเช้าเขาก็ยืนยันว่าเรื่องนี้ไม่เป็นความจริง ไม้ว่าจะเป็นการลาออกที่พักหรือไปยื่นที่กกตก็ตามมิ่งขวัญยังช่วยงานอยู่ในพักเลยสัปดาห์ที่ผ่านมาเพิ่งมอบหมายเพิ่งได้รับมอบหมายจากพลเอกประวิตย์นะคะให้ไปทํางานอยู่เลยแล้วก็27ธันวาคมที่ผ่านมาก็เพิ่งคุยกับมิ่งขวัญเป็นปกติดีแต่ก็นั่นแหละ27นะวันนี้28แล้วนะอ,อะไรก็เกิดขึ้นได้คือเรื่องการเมืองเนี่ยคุณคุณวิรัตคุณก็เคยการันตีโดยเฉพาะคนที่เสียชื่อที่สุดเนี่ยคือ คุณสันติเลขาพักที่บอกว่าคุณประยุทธ์ไม่ไปไหนหรอกเออเออคุณประยุทธ์กับป้อมต้องอยู่ด้วยกันอยู่ด้วยกันเป็นไงละแล้วเป็นไงวันนี้สันติไปแล้วนะไปแล้วนะจ๊ะจะไปตามหรือเปล่าเออจะไปจะไปตามหรือเปล่าไปตามหรือเปล่าเออเออทีนี้เขาก็ไปแซวกานเพราะวันนี้าพอมันมีข่าวเดี๋ยวเขาบอกว่าด่วนก้นม้อข้าวไม่ทันดำนะแตกกันแล้วนะปิดสะะปิดเส้นทางฝันสู่แคนดิเดต22วัน เพราะนับจากวันที่แกประกาศอยากเป็นแคนดิเดตพลังประชารัฐยีิบสองวันเองนะ<ช>ยังไม่ครบเดือนเลยอ่ะคือแก,กก็อาจจะได้เป็นก็ได้หรือไม่ได้เป็นก็ได้หรืออาจจะอยู่หรือไม่อยู่ก็ได้นะเพราะว่าปัญหาเป็นแต่เพียงว่าการอยู่ที่นั่นไม่ง่ายเหมือนเมื่อเมื่อก่อนที่คุณจะ,ะแถลงแล้วเพราะว่าพี่แต่เขาบอกว่าที่รวมไทยสร้างชาติอ่ะใช่ป่ะก,ก็ไม่ง่ายเหมือนกันเพราะว่าสุดชาติก็ไปเจอของแข็งที่นั่นป่ะใช่เขาทะเลาะกเอาอย่างนี้ดีกว่าในนั้นเนี่ยเขายัดยึดพื้นที่ไ้หมดแล้ว อ๋อแล้วสุชาติเขาไปปะทะใครอ่ะเยอะในนั้นในนั้นบอกให้เลยไม่ง่ายเหมือนที่คุณอยู่กับพี่ปอมคุณสังเกตนะวันนี้มีก่อนหน้านี้มีการแถลงนะที่บอกว่าบ้านใหญ่ที่แถวชนบุรีจะไปอยู่เพื่อไทยใช่ใช่เขามีข่าวกลับมาว่าอยู่กับป้อมอยู่กับป้อมเขาอยู่กับป้อมพูดง่ายจบนักเลงแต่อยู่กับตูยากไม่ชัดเจนตลอดไม่ชัดเจน ก็คงมีเมียเขาอยู่เขาได้คนเดียวแหละคนอื่นระบาะยากอ่ะเอางี้ดีกว่าเพราะว่าความไม่ชัดเจนของแกเนี่ยนะก็ก็คืออะไรแล้วแต่คนทํางานเพราะแกไม่ได้มีอะไรนี่ยแกไม่ได้คุมแกไม่ใช่ลงมาเล่นอะไรได้ก็ไปเป็นนู่นะริลิสบโรจ่ายตังค์ป่าจ่ายตังค์นี่แกคนที่จะจ่ายตังค์เนี่ยอยู่ของคนของแกออยู่คนของแกคือในทุนในทุนจ่ายตังค์ในทุนจ่ายตังค์เยอะนะ เพราะว่าโครงการรอค้างอยู่ไม่ว่าดาวเทียมไม่ว่าอะไรทั้งนั้นเออดาวเทียมนะดาวเทียมเอออ่ะแล้วไม่แฮปปี้นะแต่ไอคนคุมดาวเทียมเนี่ยที่โดนโดนคำขวัญไปอ่ะทำไมวันทองสองปออ่ะเออสองปอนะนั่นแหละก็มาจากเริ่มจากจากในทุนดาวเทียมนี่แหละเป็นคนหนุนแล้วตกลงดาวในดาวเทียมจะไปไหนสรุปดาวเทียมหันไปทางไหนอยู่กับตูเป็นหลักเป็นหลัก แต่ไม่ได้ทอดทิ้งพี่ป้อมหรอกโอทำตัวเป็นดาวเทียมคือส่องไปทั่วอะไรเงี้ยหรอก็เขาก็ดาวเทียมแล้วก็ดาวเทียมนะใช่ไหม<อ>แต่ว่าเน้นหนักไปทางไหนเท่านั้นเองเออเ,เขาส่องได้คุณอย่าลืมดาวเทียมนี่มันย้ายได้นะเออย้ายได้นะเพราะว่าอเมริกาเคยทําให้เห็นแล้วนะที่เขาปันนามว่าคนไทยเนี่ยไปขายน้ํามันให้กับกัมพูชาแล้วเสร็จแล้วปรากฏว่ารัฐบาลไทยบอกว่าเอ้ยไม่จริงไม่จริงปุ๊บไม่ไม่นานเลยประมาณสักเดือนเดียวเขาย้ายดาวเทียมมาแล้วนะไม่บอกใครนะมาถ่ายนี่ ท่อที่ขายขายน้ำมันเถื่อนข้ามไปเหรอลงทามเลยโอ้ลงทามเออไม่ใช่อยูยูเขาถ่ายแล้วให้ดูนะเออลงทามเลยเหมือนกับคุณนรงวงวันไม่ได้เป็นนายกอ่ะอออยู่ในไลฟ์ฟินอย่างเงี้ยคุณว่ามันจะอยู่ได้ไงอ่ะมันมันถ่ายมาตอนไหนก็ไม่รู้อ่ะเออน่ากลัวมากเลยเออนี่เพราะั้นอย่าไปยุ่งกับดาวเทียมกันนะเรื่องดาวเทียมนิดนึงขอแทรกนิดนึงเดี๋ยวก่อนจะไปฉายาสภานะ ดาวเทียมก็ต้องฟังเอาไว้เพราะวันที่9มกราคมเนี่ยสารรัฐธรรมนูญได้มีการนัดชี้ขาดแล้วแผนพลังงานประเทศเออนะว่าจะเป็นยังไงสำคัญจะหมู่หรือจะจ่านะจะยังซื้อกันต่อได้อีกไหมเออขอโทษนะทำไมสารไหนฮะสารรัฐธรรมนูนอะพี่มีเก้าคนมีเก้าคนนะผมอยู่ที่ผมห่วงไปหมดทุกสารเลยกวละเกินกวนละเกินนะสารปกครองก็น่าห่วงนะเออผมไม่ได้บอกบอกว่าอะไรนะค่ะค่ะ สารสรัฐมนุญก็น่ากลัวจะเาเสียงแตกอีกใช่ไหมล่ะคือเ้าเสียงถ้าแตกบ่อยคือคือไม่ใช่อะไรอ่ะเมียกลับบ้านเมียถอดเสื้อให้ดูหน่อยสิเธอเออไอยถอยชี้โคงเธอแย่แล้วนะเออถไมกระแทกไ <c oughs> ถไปเรื่อยนเดี๋ยว,วเดี๋ยวเออระวังหน่อยเอ,าเอาสารรัฐมนูญมีการได้มีการอภิปรายเพื่อนําไปสู่การวินิจฉัยคดีที่คุณสุทธิพร ปทุมเทวาพ,พิบานนะฮะอดีตอธิการบดีของาริษัทอัสซัมชันเนี่ยไปยื่นคำร้องขอให้ศาลร,รัฐธรรมนูญพิจารณาวินิจฉัยตามรัฐธรรมนูญมาตรา51ว่าด้วยกระทรวงพลังงานกําหนดยุทธศาสตร์กระทรวงพลังงานนะพัฒนากําลังการผลิตไฟฟ้าของประเทศไทยแล้วทําให้สัดส่วนกําลังการผลิตไฟฟ้าเนี่ยลดต่ําลงกว่าร้อยละ51เป็นการกระทําที่ขัดหรือแย้งต่อรัฐธรรมนูญมาตรา56วสิวรสองประกอบมาตรา3 วักสองหรือไม่อ่าเขาก็บอกว่าเนี่ยเขาได้มีการนัดกำหนดนัดถแถลงด้วยวาจาปรึกษาหารือลงมติและอ่านคำวินิจฉัยให้คู่กรณีฟังในวันจันทร์ที่เมกราคม6 6อุ้ยนี่ก็ก่อนเลือกตั้งเลยนะใช่เ,เขายื่นเพราะว่าตอนนั้นเนี่ยเนี่ยเนี่ยเรื่องนี้แหละก็เรื่องนี้แหละกอฟผพอตกลงเธอไม่พอแล้วไงเธอไม่กอฟอพอเธอไม่ผลิตเธอเป็นกอฟซอเธอซื้ออย่างเดียวใช่คือซื้อมากกว่าซื้อกว่ามากกว่าผลิตมากกว่าห้ 10%ขึ้นไปใช่นะโดยที่ตัวเองจริงๆตัวเองต้องมีกำลังผลิตที่มันซัพพอร์ตได้50%กว่าเปอร์เซ็นต์นะอย่างน้อยนะแต่วันนี้เนี่ยคุณซื้อเอกชนเกินจาก50%กว่าเปอร์เซ็นต์น่ะเพราะงั้นขัดกับรัฐมนูญหรือไม่ใช่แล้วก็สําคัญคือเรื่องนี้กําลังเป็นเรื่องที่ร้อนแรงเนื่องจาก หลายภาคส่วนก็ออกมาเคลื่อนไหวคือเอกชนเขายอมไม่ได้เอกชนเขาบอกเขาถูกขึ้นค่าไฟใช่แล้วคุณสุพัฒนพงศ์ก็เหมือนว่าจะลดลงประมาณได้ทักเหลือ40วันนี้มีข่าวดีบอกว่าสี่สตังค์ใช่ไหมค่าเอฟทีใช่แต่อย่าลืมนะท่านผู้ชมที่ใช้ครัวเรือนเนี่ยที่เขาบอกเขาไม่ขึ้นราคาเนี่ยเออ่เฉพาะห้าอยนะพี่ใช่ห้าลงมาก็ใช่ได้ิดเดียวน้องไม่ได้อะสิเอาเธอมากก่านั้นเหร บ้านน้องก็เป็นผู้อยู่อาศัยธรรมดานะอย่างนั้นเชียวเอาจะไม่ใช่คฤหาสน์นะอย่างนั้นมันเกินมาที่เดียวเองอ่ะถูกปัดไม่ให้เป็นบ้านเรือนเลยอ่ะคือยังไงน้องเนี่นะได้ก็ไม่มีประโยชน์หรอกไม่มีประโยชน์เพราะว่าไอ้พวกบริษัทที่องค์กรด้านทั้งเกษตรหรือด้านอุตสาหกรรมเนี่ยที่ผลิตสินค้าเนี่ยเขาก็เอาค่าไฟที่เขาต้องแบกรับมาคิดเงินเธออะไรใช่ักให้น้คิดเงินประชาชนหมดอ่ะนี่นอกจากคุณต้องเสีย ไอ้เงินไอ้ภาษีมูลค่าเพิ่ม7%เปอร์ซแล้วเนี่ยเขาซ่อนไปในสินค้ายใช่ไหมคุณคิดหรือว่าปตทจะใจดีอ่ะคุณดูสิแจกแจกดอกเบี้ยไอ้แจกอะไรอ่ะโบนัสกันแต่ละคนได้ตั้งแปปดเท่าเจ็ดเท่าใช่ไหมเจ็ดแปดเดือนน่ะก็คุณดูสิน้ำมันแพงอยู่ตลอดอ่ะเราแบกเพื่อให้พวกเขาได้ เออเออโบนัสฉะนั้นก็เดี๋ยวรอฟังวันที่9้ามกราแต่ก่อนวันที่9้ามกรานะคะเพื่อเสริมความรู้เดี๋ยวสุกนี้เราจัดหนักให้เลยแพ็กเกจใหญ่อย่างนนั้เราได้เอาภาพของการสัมมนาเรื่องนี้แหละที่อาจารย์บรรเจิดสิงคเนติหลายท่านพี่ัสนานานบรรเจิดเยอะแยะเลยนะเขาไปนั่งคุยกันรายละเอียดเต็มเหยียดให้ความรู้ก่อนสารอ่านอนะจะได้รู้ว่าอะไรจริงอะไรเท็จนะนี่นะนี่นะคุณเข้าใจ พูดคำนี้มากเลให้ความรู้ก่อนสารอ่านก่อนสารอ่านผมนึกถึงพี่ประมวลว่าที่เป็นอดีตปลัดกระทรวงมหาไทยเคยเขียนหนังสืออยู่เล่มหนึ่งพระราชาอนาจสุดยอดและได้มีการมีการนําไปอ่านนะโดยที่ต้องอ่านทุกคนที่เกี่ยวข้องกับอํานาจพระราชาอนาจเนี่ยว่าเรื่องคุณหญิงเป็ดเนี่ยว่าพวกคุณคิดยังไงกัน ปรากฏทั้งหมดเห็นว่ามีพระราชอำนาจเพราะเป็นพระราชอำนาจจริงในทางกฎหมายเพราะมีอยู่แค่คนเดียวเองเห็นว่าอย่าไปยุ่งปล่อยให้ทักษิณเขารอบคุณหญิงเป็ดแบบเต็มที่เลยเนียเนี่ยมีอย่างนี้เลยนะให้อ่านก่อนนะเพราะฉะนั้นเนี่ยอันนี้เนี่ยที่คุณพูดเนี่ยว่าอาจารย์ระเจอสิงคเนติและก็ททำทำอันเนี้ยหลายท่านคุณโฆษณาด้วยผมยายเฉบอกว่า ศารก็ควรจะฟังควรจะฟังควรจะฟังพ่อะอะไรนะไม่ใช่จําเป็นต้องท่านไม่จําเป็นต้องไปเอาใจเขาแต่ท่านฟังซิว่ามีเหตุผลไหมถ้ามีเหตุผลและมีอะไรที่มันเป็นสิ่งที่ไม่ถูกต้องไม่เป็นหลักการที่ถูกต้องของบ้านเมืองท่านควรจะพิจารณาด้วย อ่เดี๋ยวรอฟังนะวันไหนนะวันศุกร์วันศุกร์วันศุกร์นะครับวันศุกร์วันศุกร์รายการเรานี่แหละเออมาที่นิววันทุกคนพยายามบอกไปเลยใครรู้จักสารนะสารัฐธรรมนูญเนี่ยเดให้สารมันฟังด้วยเหรอพี่อย่างนั้นเลยเหรอไม่ฟังได้ยังไง่ะต้องฟังนะต้องฟังไม่ฟังเสียงประชาชนหรือไงนักวิชาการประชาชนรู้แล้วสารคุณรู้มาจากไหนลนะเพราะว่าเรามีหลายแม่ง่มุมมีนักกฎหมายใช่ไหมฮะแล้วก็มีภาคประชาชนผู้ได้รับผลกระทบใช่ไหมฮะแล้วก็มีนักวิชาการ ด้านเกี่ยวกับเรื่องของไฟฟ้าสารุปโภ็ใช่ไหมล่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยต้องระวังท่านสารครับทำไมเพราะบางทีข้อมูลที่ไปถึงท่านเนี่ยอาจจะไม่ครอบคลุมหรอตำรวจเขาทำนวนไอ้นวลอ่อนๆนะใช่ไหมหลวงจู๋ถึงหลุดมาไงเออต้องดูนะต้องดูหลายๆด้านนะไม่รู้ว่าหลวงจู๋ไหนแต่หลวงจู๋มันหลุดมาได้ไงเออเดี๋ยวรอฟังวันศุกร์แล้วไปฟังคำคำวินิฉัยอีกทีวันที่เก้าท่านวินิชวินิชัยตามสบายเราไม่รู้จะทําอะไรกับท่านนอกจากบอก Yes ถ้าอันไหนไม่ก่อน No โนไม่ได้พี่ไม่ได้เราไม่ได้เราโนในใจไงโนในใจท่านตัดสินไปแต่เราไม่เห็นด้วยกับท่านได้นี่ท่านจะรู้ใจผมอ่ะผมอาจจะ Yes กับท่านก็ได้แต่ว่า No ไม่บอกท่านไม่บอกนะเออออาไปดูต่อนะคะไปดูฉายาสภาในช่วงปีใหม่เขาก็ดีนะเขาก็สะท้อนออกมาเออปีนี้ทั้งนักข่าวทำเนียบและสภาทำผลงานดีนะทำเนียบนี่บางคนนี่ผมให้ อยากจะบอกเลยมีรางวัลเนี่ยนะอยากให้เลยกล้วยทองเออแปดเปื้อนเลยเหรอสุดยอดแปดเปื้อนกับกับอะไรหน้ากากผู้ดีถูกต้องมาใช่เลยเนาะออาต่อไปฮะของสภาผู้แทนราษฎรนักข่าวรัฐสภาก็ร่วมกันตั้งฉายาประจําปี2565นะคะก็คือสภาผู้แทนราษฎรเนี่ยได้ฉายาว่า3วันหนี4วันล่มเห็นไหมถูกใจจัง บอกว่าเป็นเพราะว่าประสบปัญหาสภา,าล่มซ้ำซากตั้งแต่เริ่มสกกลาดจนส่งท้ายปีทำงานล่าชา้าฝ่ายค้านก็เล่นเกมนับองค์ประชุมไอฝ่ายตนก็ขาดขาดประชุมด้วยส่วนฝ่ายรัฐบาลก็ไลค้ความรับผิดชอบรักษาองค์ประชุมที่เป็นเสียงข้างมากไม่ได้นำซ้ำช่วงท้ายวาระก็มีการลงพื้นที่หาเสียงละเลยการประชุมซึ่งถือเป็นหน้าที่สำคัญจึงเป็นที่มาของสมวันหนีสี่วันล่มเออนะส่วนวุฒิสภาวุฒิสภา,าได้รับฉาย,ยาว่า ราปอราอนนี้ก็คือตายายตายายปอปลาเป็นตายางนะเธอ่ไม่ใช่ตาอะไรแต่ไม่รู้ปอไหนนะเพราะว่ามันมีหลายปอแย่งกันอยู่คือวันวันวันอะไรนะวันทองสองใจวันทองสองใจเออเหมือนกันเลยสภาก็เป็นเช่นนั้นแหละสวยังทําหน้าที่ในการรักษามรดกของขสชในการลงมติพิจารณาเรื่องสําคัญแต่ละครั้งนี่ก็ฝักถั่วเชียวไม่แตกแถวเลยนะคะเพื่อประโยชน์ของสองปอ นะปอประยุทธ์กับปอประวิทย์แต่ปัจจุบันสวยังได้แบ่งออกเป็น2ฝ่ายคือฝ่ายหนุนปอประยุทธ์และฝ่ายหนุนปอประวิทย์นะนมีการเช็คชื่อกันแล้วด้วยซ้ําว่าสวคนไหนหนุนปอไหนเป็นนายกรัฐมนตรีเออว่าไปขนาดนั้น,นคุณชว,ดวนดนงวดนี้ก็โดนหนักค่ะ ชวนประธานสภาผู้แทนราษฎรได้รับฉายาชวนส่วนเซเหนื่อยส่วนเซเลยนะมันเข้ากันด้วยมันเข้ากันด้วยจากที่เคยได้รับความเคารพเชื่อถือจากเชื่อฟังจากสสรุ่นน้องสามารถยุติข้อขัดแย้งต่างๆได้แต่ปีนี้กลับตรงกันข้ามคือถูกลดความยำเกรงไม่ได้รับการยอมรับถูกสสท้าทายจนหลายครั้งกลายเป็นคู่ขัดแย้งเสเอง ส่วนหนึ่งก็เป็นผลมาจากการประสานงานของวิปรัฐบาลที่ไม่ดีพอจนทําให้ชวนส่วนเซเสียหลักไปด้วยเออนะเออเขาเรียกว่าชวนไม่ควรจะเสียหลักแต่ว่าไอ้ไอวิบทั้งหลายและไอ้สสเนี่ย <สอ S 1> ผมคิดว่าต้องตัดสูตรใหม่ให้สสทำไมอะพี่ไอ้ด้านหลังนี่ต้องยาวหน่อยทําไมเสื้อเนี่ยเสื้อสูตรเนี่ยข้างหน้าสั้นก็หลังมันยาวมันถึงหนีกันเนี่ยไม่ยอมไปประชุมเออเออส่วนคุณพรเพชรวิชิตชนชัยประธานวุฒิสภา ได้รับฉายาว่าพรเพชรพ,กกพักก่อนพักก่อนพักก่อนเออนะพักก่อนนะพรเพชรนะเออ,อยีน่นนะคือการทําหน้าที่ควบคุมการประชุมของคุณพรเพชรตลอดปีเนี่ยโดนสสสวทักท้วงจนหลายครั้งเนี่ยชักสีหน้าแสดงความรู้สึกไม่พอใจผ่านสีหน้าไม่สามารถควบคุมการประชุมร่วมและสภาได้ให้ดําเนินอย่างราบรื่นมักถูกสสประท้วงว่าทําหน้าที่หนุนรัฐบาลนึกว่าตัวเองเป็นสระชนหรือไง <คน S 1> เออไม่เข้าใจนะ อย่าไปว่าเขา,า,าก็าเขาบอกแล้วสองปอไง,องอก็ไอ้สองปอ,อนี้อยู่รัฐบาลนะ<อ>่ะแล้วเขาจะไปหนุนออไปหนุนทักสินได้ไงเล่าก็เลยทําให้เกิดคําถามว่าพาพรเพชรควรพักก่อนไหมเออพักก่อนไหมเออนะส่วนคนต่อไปก็โดนทุกคนนะพี่กระทั่งฝ่ายค้านก็โดนผู้นําฝ่ายค้านคุณหมอชนน่านสีแก้วนะคะได้รับฉายาว่าหมองชนน่านคือเขาหมอใช่ไหมเขาหมองแล้วเขามี วงเล็บงองูงองูคือหมองไปเลยหมองก็เป็นหมองนะที่หมองเพราะอะไรเพราะปีที่แล้วเป็นดาวไงแต่ปีนี้อับแสงแต่ว่าในนั้นมีนัยะนะว่าไอ้งองูเนี่ยคือยังเป็นถ้าคุณเอางองูออกมันก็หมอชนานใช่ไหมแต่นี่มันมีงองูใช่ไหมคุณก็อ่านว่าเป็นหมองได้หมองได้แต่ไอ้งองูในเครื่องหมายคำพูดเนี่ยมันหลายอย่างนะว่า โง่ก็ได้นะอุ้ยๆดียเดี๋ยวูเป็นโงเ่เลยเหรอก็ไอ้งอตัวนั้นเป็นความหมายแล้วแต่คนตีความหมายแล้ว<ง>แต่คนตีความนะงงก็ได้งงก็ได้เพราะงงก็ได้เพราะว่าเฮ้ยกูเป็นหัวหน้าพักทำไมอยู่ๆอ,อิ้งมาจากไหนอะ,อ,ะอ,อันนี้อันนี้ก็งงนะเอองงสิันนี้งงอยู่แล้วเขาเป็นเจ้าของแล้วกูจะไป ไปเป็นหัวหน้าได้ไงเนี่ยเขาเป็นหัวหน้าครอบครัวอ๋อกูเป็นคนในครอบครัวเขาก็ต้องอยู่ข้างใต้ก็กลายเป็นอยู่ใต้กระโปรงเออเอองงไปอีกเอองงเลยกทำไมอยู่ควรจะเป็นหัวหน้าพักใหญ่อยู่นะพองูมาท่านึนกูงงเลยงงเลยนะ ปีนี้ดาวเด่นสภาไม่มีผู้ใดเหมาะสมนะคะแต่ดาวดับที่ก็ได้ไปเลยมงคลกิจสินปารณน์ดับด้านไหนเขาบอกว่าดับในเรื่องของการโดดเด่นในที่ที่ไม่ใช่หน้าที่ของตัวเองเอ้โหหรือภาษาไทยเขาสรุปสามคำว่าสารแน่ดีนนะโดดเด่นในเรื่องที่ไม่ใช่หน้าที่ของตัวเองโหนกระแสสังคมหาพื้นที่ให้ตัวเองทั้งคดีแตงโมการว่ายน้ําข้ามโขงของโตโน่หรือเรือหลวงสุโขทัย ล้วนแต่ความเป็นความพยายามหาซีนของสสเต้ทั้งที่ไม่ใช่ผู้เกี่ยวข้องล่าสุดยังไปบอกเรื่องชูวิทย์ว่าห้ามมือปืนเอาไว้เอออย่าไปทำใช่ไหมเออเก่งใจพี่เต้นะเนี่ยเออนกลเป็นดาวดับ่ะเออซึ่งตัวไม่รู้ตัวว่าดาวดับนะเขาก็ยิคุณเตวมันเกินไปคนอย่างคุณชูวิทย์เนี่ยนะ แกไม่แน่จริงเนี่ยนะไม่มีแบ็กแน่แน่นะก็าไม่ออกมาหรอกนะแกออกมาซัดกี่เจ้าล่ะแล้วแต่ละเจ้านี่เห็นไหมล่ะปปงคุณว่าแน่ไม่ได้ไม่ต้องไปโหนเขาใช่ไหมเออไม่ต้องห่วงมึงห่วงตัวเองก่อนอ่ะแล้วก็อะไรปิงเมืองอย่างเจงไปเลยเออปิงเมืองเจงเลยวาท้าแห่งปีอันนี้น้องก็ชอบมากสนุกวาท้าแห่งปีหกห้า่ะที่ลุงปอมที่ลุงปอมพูดว่า เรื่องปฏิวัติผมไม่ได้เกี่ยวข้องนี่ครับคนปฏิวัติท่านนายกคนเดียวเออแล้วนายกก็ยกมือยกมือด้วยซึ่งในนี้เขาเขียนงี้นะเขาเขียนบอกว่าเป็นเหตุที่เกิดขึ้นระหว่างอภิปรายไม่ว่างใจ20่กรกฎาคม65พลเอกประยุทธ์ที่นั่งอยู่ข้างดูเหมือนจะไม่ยี่ระกับคำพูดดังกล่าวแต่กลับยกมือยิ้มยอมรับอย่างเต็มภาคภูมิท่ามกลางเสียงปรบมือของสสอ,อย่างชอบใจทั้งที่ตัวเองตอนนั้นก็มาจากการเลือกตั้งแล้วเออดังนั้นการพูดการกระทำเช่นนี้ ในสายตาของบรรดานักการนักข่าวเนี่ยเขาบอกว่าการพูดการกระทําที่แสดงอาการไม่ยิ่ระและปลบมือชอบใจเนี่ยไม่ควรจะเกิดขึ้นในองค์กรนิติบัญญัติที่มาจากการเลือกตั้งของประชาชนเพราะอย่างไรเสียไม่ว่ามันจะดีหรือไม่ดีแต่การปฏิวัติและรัฐประหารก็ถือเป็นการกระทําที่ผิดคันรองและทําลายระบอบประชาธิปไตยด้วยไม่ควรจะตบมืออยู่ในไม่ควรภาคภูมิใจไม่ควรภาคภูมิใจมีใจหรือภาคภูมิใจไม่ได้หรอกถ้าเราพูดอย่างแฟนะ เ,เหตุของการรัฐประหารสองครั้งของคุณทักษิณเนี่ยที่คนเชียร์ก็เพราะว่าคุณทักษิณเนี่ยไปคอร์รัปชันใช่นะต่อเนื่องเลยเพราะมันเป็นเขาเรียกว่าอะไรอะ่ะเป็นเครือข่ายของรัฐบาลเลือกตั้งที่โคงชาติบ้านเมืองและบางบางรัฐบาลนี้ตั้งคนล้มเจ้าเป็นรัฐมนตรีด้วยนะนี่เนี่ยจกักรพบเปแผ่นแขนหนีอยู่จนคุกวันนี้ไงตอนนี้ตัวสําคัญถึงยังไงเนี่ยนะก็ไม่ควรไปตบมือ ใช่ไหมฮะในเมื่อคุณอยู่ในสภาสภาเออซึ่งมึงอยู่ทําอะไรอ่ะบ้าหรือเปล่าล่ะแล้วแล้วพี่ป้อมกับเออกับทางประยุทธ์กบแหมรู้สึกว่าตอนนั้นอย่างใหญ่อยู่อใช่ไหมเมื่อก่อนนี้ชี้นิ้วใครได้ไงพอเลือกตั้งนี่ไปชี้นิ้วปุ๊บเนี่ยนายเขาบอกไปชี้หน้าตัวเองเลยเนี่ยนะอันนี้คือกลายเป็นวาทะแห่งปีวาทะแห่งปีก็ดีนะดีนะดีในที่นี้หมายความว่ามัน คุณประยุทธ์ยอมรับแต่วันนั้นก็ลุงป้อมก็ไวนะฉลาดแกก็ไวที่จะพูดนะถึงขาแกจะไม่ไวแต่สมองแกยังไวอยเออๆได้อยู่ใช่ปะเออแต่ผมก็บอกกับลุงป้อมนะใครเขาก็รู้ทั้งนั้นแหละว่าพี่ร่วมว่าพี่ร่วมอยู่แล้วไม่ใช่ร่วมแค่คุณประยุทธ์นะพี่ร่วมก่อนหน้านั้นด้วยอ๋อก่อนหน้าเหรอถูกยุคไหนคมชยุคของคุณทักษิณนั่นแหละผมจะบอกให้เพราะถึงขั้นที่เรียกว่ากระลาโหมเนี่ยตอนนั้นพี่ป้อมอยู่เนี่ย เป็นไงเขาเรียกว่าแกไม่มั่นใจเท่านั้นเองว่าทําแล้วแกชน,นะหรือเปล่าอ้าวเดี๋ยวแจ้งข่าวดีให้หน่อยนะคะสําหรับภาคธุรกิจเมื่อกี้ใช่ไหมบอร์ดกกพเคาะค่าเอฟทีงวดมกราถ,ถึงเมษาย,ยนสําหรับอัตราประเภทธุรกิจอุตสาหการรมบริการลดลงจากอัตราเดิมอีกซะ ไม่ถึง40สตางค์้ะจ๊ะอ๋อนี่นี่ี่ผมกำลังจะรอฟังคุณว่า40หรือเปล่า35.52สตางค์เพราะว่าเอกชนเขาไม่ยอมเขาบอก40ก็แพงอือันนี้เขาบอกเขาไม่ให้เขาให้แค่ส5 5สิห้าจุดห้าสองต่อหน่วยเขาโอเคอะก็เท่ากับจะเหลือจ่ายเนี่ยหน่วยละ5บาท35สตางค์ส่วนกลุ่มบ้านที่อยู่อาศัยคงเดิมคือ4ี่บาทเจสตางค์ต่อหน่วยนี่คือค่า f อ ถือว่าแพงก็ยังถือว่าแพงอยู่เนาะนะยังแพงอยู่นะซึ่ง,นะงเอกอชนก็อาจจะไม่ยอมใช่ไหมขาไม่ยอมคือสุอพัฒน์พงศ์ไม่ยอมอยู่แล้วเพราะอะไรไหมเขาต้องได้กําไรมากหน่อยอแต่ประเด็นของมันก็คือว่าถ้าจริง,รงๆแล้วต้องต่ํากว่านี้ต้องต่ำกว่านี้นแรงข่าวกกพเปิดเผยว่าบอร์ดกกพวันนี้เนี่ยนะคะได้พิจารณาและมีมติทบทวนค่าไฟผ่นแปลหรือว่า FT งวดมกราถึงเมษายนประเภทอื่นก็คือที่ไม่ใช่บ้านเรือนบ้านอยู่อาศัยที่เดิมจะต้องปรับไปอยู่ที่190 0 44สตางค์ต่อนหน่วยหรือจ่ายค่าไฟทันทีเฉลี่ย5บาท69สตางค์ต่อนหน่วยให้ทบทวน FT ใหม่นะเหลือ,อลดลงใช่ไหมลดลง35.52สตางค์ต่อนหน่วยเหลือ154.92สตางค์ต่อนหน่วยหรือจ่ายประมาณ5บาท33สตางค์นะคะส่วนบ้านที่วใส่ก็ราคาเดิม4บาท7 2สตางค์ต่อนหน่วย FT นะเาขาบอกว่าเป็นความพยายามหลังจากที่ก่อนหน้านี้ก็มีความเคลื่อนไหวจากฝั่ง ภาคเอกชนแต่ไม่รู้ว่าอัตรานี้ภาคเอกชนจะโอเคหรือเปล่าอันนี้คือออกมาช่วงค่ำๆนี้เองไม่ถึงสี่สิบเพราะว่าพอพอดูแล้วนี่ก็ห้าบาทนะลดให้ไม่ถึงสี่สิบใช่ไม่ถึงสี่สิบก็ยังห้าบาทกว่าห้าบาทกว่านะก็ถือว่าแพงนะก็ยังแพงอยู่ใช่เพราะเทียบกับข้างบ้านเราแล้วเนี่ยแพงนะเขาบอกว่าอย่างเวียดนามเนี่ยคือถูกเพราะว่าต้องการให้ส่งเสริมอุตสาหกรรมคือถ้าเผื่อว่าคือ คุณยิ่งรักเมื่อก่อนนี้ก็หาเสียงเรื่องเกี่ยวพลังงานราคาต้องต่ำเนี่ยนะมมออผมคิดว่ารัฐบาลคุณตู่เน,เนี่ยก็รู้อยู่แต่ก็ได้รายได้จากตรงนี้และคนที่ได้ตรงนี้เนี่ยก็หนุนนายกแค่นั้นเองอ,อ,อ้าวข่าวดีข่าวหนึ่งวิศณุอาจกับลําอนาคตทางการเมือง <c oughs> อันนี้ก็ไม่เลิกไม่เข้าใจไม่มีประโยชน์เลยสุขภาพก็ไม่ดีแล้วไม่อยากเลี้ยงหลานอยู่บ้านกันหรือไง อย่าลืมว่าถ้าอยู่ในตําแหน่งเนี่ยคุณ<ะ>ดาวบนฟ้าก็หล่นลงมาอุตายแนละ้วนี่นี่น้องก็นึกว่าเขาจะเหน็ดเหนื่อยแล้วอยากจะกลับไปบ้านแล้วไหมนะคะวันนี้เขายัางไม่ลดละความพยายามเขาบอกว่าตนอาจจะกลับลําอนาคตการเมืองหลังบิ๊กตู่ประกาศเดินหน้าต่อโดยรอนายกพูดก่อนแล้วผมค่อยตัดสินใจเออ,อชี้วันหน้าถึงเวลาค่อยพูดมีความสุขกับการทำงานวันนี้ยังมีความสุขกับการทำงานมากกว่าเลี้ยงหลานไม่ใช่เพราะว่า <c oughs> <c oughs> การเป็นตําแหน่งที่คุณวิษณุเป็นเนี่ยนะมันไม่ได้อยู่ๆเหนื่อยหรอกมันเหนื่อยแล้วมันได้อะไรบางอย่างอยู่เออนี่ว่าเป็นสาเหตุที่ได้อะไรบางอย่างที่คุณวิษณุไม่บอกผมอะบางทีแพ้ยามานาตูมก็ยังต้องทำไน้เนั่ะคุณไม่บอกผมแล้วแต่ผมรู้เพราะว่าบางบริษัทนี่นะใหญ่ขึ้นมาเพราะคุณวิษณุนะช่วยนะบริษัทก่อสร้างจากสร้างตามชนบทนะวันนี้มาสร้าง ประเภทบังซื้อเลยนะนแล้วจากบริษัทก่อสร้างอันดับไหนก็ไม่รู้วันนี้อันดับหของประเทศไทยเลยนะและเขารู้จักวิศนุเขื่อนน้แค่นี้แหละเอเอนะเดี๋ยวไปดูอายุคุณวิศณุนี่เท่าไหร่แล้วปัจจุบันเนี่ยอเอเอก็ก็น่าจะอายุเยอะแล้วนะเยอะแล้วจะสู้ต่อนะอะเดี๋ยวรอดูเท่าไหร่7จ็ดเแล้วเท่ากับผมจะอยู่ต่อสมัยหน้า แต่ผมแข็งแรงกว่าครูแล้วเขาบอกว่าเขาทํางานเขามีความสุขกับเลี้ยงหลานผมว่าเขาคือคนทํางานอย่างคุณวิษณุมันมีความสุขจริงอะไรก็ได้อะไรก็ได้นะแล้วนายกก็ต้องปรึกษาฉันนะเออเออเพราะว่าไอ้รัฐมนูญเนี่ยเขารู้กับดักหมดทุกจุดนะเออเออใช่ใชเพราะเขาเป็นนักกฎหมายไงถ้าเดินไม่ถูกนี่ยุ่งเลยนะกับดักวางเอาไว้เนี่ยอูลงหมัวกเขาวางเอาไว้เออออสารพัดเลยส่วนเราเนี่ยมีความสุขกับการเลี้ยงหลานมากกว่าเรากลับดีกว่านะา ถ้ามีนะเงินเจ้าคุณวิสนุออไปเลี้ยงหลานเถอะไปเลี้ยงหลานเถอะนะอะวันนี้หมดเวลาแล้วค่ะเจอกันใหม่พรุ่งนี้นะคะสวัสดีค่ะคขอให้ทุกคนปลอดภัยจากโรคภัยก็เจ็บนะครับท่านคะท่านเป็นเอกบวิคะขอหน่อยคะ่ะเพราะว่า,วาตกลงเรื่องอ้าวลุงจะไปเลยเหรอลุงงลุตกลงยอมเป็นแคนดิเดตเป็น เป็นแคนดิเดตนายกของพรรคพลังประชารัฐไหมอ่าอ่าอ่าอ่มาสิทีละคนลุงลุงไม่หยุดนี่นายกของพรรคพลังประชารัฐคนเดียวใช่ไหมคะรับรับเป็นแคนดิเดตนายกใช่ไหมฮะของพรรคพลังประชารัฐใช่ไหมคะเขามองกันแล้วว่าจะเป็นนายกคนที่30เนี่ยท่านพร้อมไหมฮะจะเป็นไหมฮะส่วนเรื่องอธิบดีกรมฝนหลวงนี่ท่านจะชี้แจงไหมฮะและลุงบอกว่าให้พูดทีละคน ข่าวสารไม่หยุดนิ่งคุณจะไม่ตกข่าวเมื่อคุณเชื่อมต่อเรา News One ทาง Facebook กดไลค์กดแชร์เพจ News One ทาง YouTube กด Subscribe หรือกดกระดิ่งแจ้งเตือนทาง Channel News One เพียงเท่านี้คุณจะไม่พลาดทุกข่าวสารสำคัญ